ิกต่อไปนะครับก็อันนี้ก็จะสบายๆนะครับก็เป็นเรื่องของ endoscopic anatomy นะครับผมเนื้อโรงวรรณอนุกูล resident 2ครับผมก็เอาไลน์นะครับก็จะพูดถึงเรื่อง endoscopic anatomy แล้วก็ clinical application นะครับก็อันแรกคือ EGD อันที่2คือ colonoscope นะครับอันแรกครับก่อนครับ EGD ครับก็ EGD เนี่ยชื่อเต็มๆของมันคือ esophagogastroduodenoscopyแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะสามารถเห็นความผิดปกติตั้งแต่ฟาริงอิโซฟากัสสตอมักแล้วก็ดูโอดีนัมครับอันแรกนะครับในฟาริงก็คือไล่ไปเลยตั้งเหมือนกับตอนที่เราทำสโคปนะครับก็เราก็จะเห็นตัวทางตัวเบสออฟทางนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นตัวเราก็จะเห็นตัวฟาริงตัวอีพิกอติสแล้วก็จะเห็นตัวโวคอลคอร์ดนะครับแล้วก็จะเห็นตัวอาริทีนอยด์รวมถึงเห็นตัวอิโซฟากัสอิโซฟากัสเนี่ยมันจะเริ่มต้นตรงที่ว่าเมื่อเราเห็นตัว upper esophageal sphincter นะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวกล้ามเนื้อไคโคฟาริงเจียสมัสเซลที่มันหนาขึ้นแล้วก็ตัวอิโซฟากัสนะครับก็มันจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับ cervical thoracic แล้วก็ abdominal esophagus ตัว cervical esophagus นะครับมันจะเริ่มที่ upper esophageal sphincter แล้วมันก็จะสิ้นสุดที่ตรง sternal notch หลังจากนั้นเนี่ยพอมันเป็น thoracic esophagus เนี่ยมันก็จะแบ่งได้เป็น3ส่วนupper middle กับ distal ก็ไอตัวที่แบ่ง3ตัวเนี้ยมันมีทั้งตัว surgical landmark แล้วก็ endoscopic landmark นะครับตัวที่แบ่ง upper กับ middle เนี่ยใน surgical landmark เนี่ยมันคือตัว ascites vein ซึ่งมันก็จะอยู่ตำแหน่งเดียวกับตัว tracheal bifurcation ซึ่งไอตัว tracheal bifurcation เนี่ยมันจะกด esophagus ด้านหน้าแล้วก็ทำให้สามารถพอระบุตำแหน่งได้ว่าตรงเนี้ยเป็นขอบเขตระหว่าง upper กับ middleในขณะที่ด้านล่างในขณะที่ตัวที่แบ่ง middle กับ distal เนี่ยคือตัว inferior pulmonary vein ซึ่งมันก็จะเป็นระดับเดียวกับ left atrium ถ้าจากตัวการส่องกล้องเนี่ยเราก็จะเห็น left atrium impression ได้ครับผมแล้วก็สุดท้ายก็คือก่อนที่มันจะเข้าเป็น abdominal เนี่ยมันก็จะผ่าน lower esophageal sphincter นะครับผมก็จากการส่องกล้องนะครับก็เราก็เห็นว่าตัว esophagus เนี่ยครับมันก็จะเห็นว่าเป็น lumen เป็นทรง tubular ไปตรงๆนะครับไอ้รอยอิมเพรสชันที่ตรงบริเวณ7นาฬิกาเนี่ยไม่ใช่เทเคียลหรือว่าเป็นเอเทียมอิมเพรสชันที่ได้กล่าวมานะครับไอ้ตัวนี้มันเป็นเงาของตัวสปายที่มันกดนะครับผมอันนี้ก็อิโซฟากัสส่วนมากมันก็จะเป็นท่อตรงๆนะครับตรงบริเวณก่อนที่มันจะเข้านะครับก็คือตรงบริเวณโลอิโซฟาเจียลสปริงเตอร์ตัวนี้มันมีหน้าที่ของมันคือมันป้องกันไม่ให้ตัวแกสติกคอนเทนต์เนี่ยมันรีฟลักซ์กลับเข้าไปในอิโซฟากัสมันประกอบด้วย4ส่วนหลักครับอินทริงซิกมัสเซลของดิสทัลอิโซฟากัสตัวสลิงไฟเบอร์ของแกสติกคาร์เดียไดอะแฟมคูล่าแล้วก็ตัว EGJ นะครับผมโดยเราต้องอิเดนติฟาย3อย่างครับในตรงบริเวณตรงดิสทัลอิโซฟากัสนะครับอันแรกก็คือ C line ไม่ไปอาจารย์โทษครับสไลด์ไม่ไป C line EGJ แล้วก็ตัวไดอะแฟมาติกอินพินช์เมนต์นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับอย่างแรกที่จะพูดถึงนะครับก็คือ C line C line เนี่ยชื่อจริงๆของมันคือ transitional line มันหรือว่ามีอีกอันนึงว่า square molecular junction มันเป็นจุดที่ตัวมิวโคซ่าของตัว esophagus นะครับเปลี่ยนจาก stratified squamous epithelium เป็น columnar epithelium จุดนี้เราจะสามารถ identify ได้จาก endoscope ได้ค่อนข้างง่ายเนื่องจากตัว stratified squamous epithelium เนี่ยสีมันจะเพลกว่าเมื่อเทียบกับตัว columnar epithelium ที่สีจะค่อนข้างเป็นเหมือนสีเข้มกว่าเป็นแบบแซลมอนพิงค์นะครับผมก็อันนี้ก็คือมาให้ดูว่าอันนี้ก็คือเป็นตัว C line นะครับอันดับถัดไปคือ EGJ ครับ EGJ เนี่ยคือเป็นจุดที่สิ้นสุดของอิโซฟากัสและเป็นจุดเริ่มต้นของสตอมักก็นิยามของ EGJ เนี่ยมันจะต่างกันออกไปในฝั่งตะวันตกนะครับเขาจะใช้นิยามของ EGJ คือตรง proximal extension หรือว่าเป็น top of gastric lugal fold ในขณะที่ทางญี่ปุ่นนะครับเขาจะบอกว่าEGJ เนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่บริเวณ distal end ของ longitudinal palisading vessel นะครับซึ่งไอตัว palisading vessel เนี่ยมันเป็นเวนนะครับที่วิ่งในแนว longitudinal อยู่ในชั้น lamina propria ของตัว esophagus แล้วก็มันก็จะก็คือถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่มันเป็น stomach ปุ๊บมันก็จะไม่มีไอ palisading vessel นี้นะครับอันนี้ที่เลเบลให้ดูก็คือเป็นตัว palisading vessel แล้วก็เป็นตัวที่บอกว่าเป็นขอบเขตของ esophagus แล้วก็แสดงถึง EGJ นะครับผมโดยทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะบอกว่าตัว palisading vessel เนี่ยตัวที่สามารถช่วยทำให้มัน demonstrate ได้มากขึ้นก็คือเมื่อเราเปิด NDI นะครับเราก็จะเห็นแนวได้ชัดขึ้นแล้วก็ระบุ EGJ ได้ถูกต้องมากขึ้นภาพขวาเนี่ยเป็นภาพซูมให้ดูว่าลักษณะของตัว palisading vessel ก็คือจะเป็นตัวเวนที่วิ่งในแนว longitudinal นะครับ
นอกก็นอกจากเรื่องของนิยามของ ETJ ที่จากทางฝั่งตะวันตกกับฝั่งตะวันออกที่ต่างกันแล้วเนี่ยครับโซนของ ETJ เองก็ต่างกันในทางตะวันตกนะครับเราจะเชื่อตาม C-word classification นะครับเขาจะบอกว่าโซนของ ETJ เนี่ยอยู่ที่1เซนเหนือ ETJ แล้วก็2เซนใต้ ETJ ครับโดยที่เขานิยาม ETJ ว่า ETJ เนี่ยคือตัว top of gastric lugal fold ในขณะที่ถ้าเกิดว่าทางญี่ปุ่นนะครับเขาจะเชื่อตาม Nishi classificationเขากำหนดก่อนว่าตำแหน่งของ ETJ คือ end of palisading vessel ส่วน zone of ETJ คือตำแหน่งที่บอกว่าตรงเนี้ยถ้ามีแมสหรืออะไรเป็นทูเมอร์ของ ETJ เนี่ยอยู่2เซนเหนือแล้วก็2เซนใต้ ETJ ครับนอกจากนี้นะครับตัว ETJ เนี่ยมันยังมีแลนด์มาร์กอื่นยกเว้น endoscopic landmark อีกในทาง radiological landmark เนี่ยเราใช้ตัว caudate lobe fissure ในขณะที่ surgical landmark เนี่ยเราใช้ horizontal plane จากตัว angle of his นะครับอันที่3ซึ่งบริเวณ distal esophagus ที่ต้อง identify เนี่ยคือตัว diaphragmatic impingement ไอ้ตัวเนี้ยครับมันอาจจะ identify ได้จากระหว่างการส่องกล้องได้ยากอย่างในชวอตเนี่ยก็จะเขียนว่าเราจะระบุตำแหน่งที่ชัดเจนขึ้นเนี่ยเมื่อให้คนไข้เนี่ยสูดหายใจเข้าแล้วก็ diaphragm มัน contraction แต่นี่ก็คือผมว่ามันอาจจะมีปัญหาเวลาถ้าเกิดว่าเราซีเดทคนไข้หน่อยนะครับผมแล้วก็ในภาวะปกติเนี่ยครับ C line เนี่ยกับ EGJ เนี่ยจะอยู่ห่างกันไม่เกิน1เซนในขณะที่ diaphragmatic impingement เนี่ยก็จะอยู่ไม่เกิดอยู่ห่างจาก ETJ หรืออยู่ใต้ ETJ เนี่ยไม่เกิน2เซนอีกเช่นกันครับผมอันนี้ก็คือมาร์คให้ดูไล่มาแต่ diaphragmatic impingement กับ ETJ มักจะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับผมแต่ว่ามันจะมีความผิดปกติบางประการที่จะทำให้ไอ้3ตำแหน่งเนี้ยมันมีปัญหาก็คือ1 Barrett esophagus กับอันที่2ก็คือ hiatal hernia นะครับนิยามของ Barrett esophagus นะครับก็คือเมื่อ C line เนี่ยมันอยู่สูงกว่า ETJ มากกว่า1เซนร่วมกับเราทำ biopsy แล้วเราพบว่าเจอว่ามี intestinal metaplasia ของตัว squamous epithelium ของตัว esophagus mucosa ตรงนั้นนะครับผมอันนี้ก็เอารูปมาให้ดูนะครับ Barrett esophagus นะครับก็อันนี้ก็อันแรกคือจะเห็นนะครับตรงนี้ก็คือ transitional zone แล้วก็อันถัดมาก็คือผมจะมาร์กตัว ETJ ก็คือตัว top of gastric lugal fold ให้ดูก็จะเห็นว่าตัว C line เนี่ยมันจะอยู่สูงกว่าตัว top of gastric lugal fold เนี่ยมากกว่า2เซนแต่ปัญหาของตัว Barrett esophagus นะครับก็คือ Barrett esophagus เนี่ยมันอาจจะ asymmetrical ครับมันอาจจะมีส่วนที่ว่าเป็น circumferential หรือว่าส่วนที่มันยื่นออกมามากกว่าปกติปัจจุบันเนี่ยเราจะ describe ตัว Barrett esophagus ด้วยการใช้ Bragg C&M criteria นะครับตัวนี้ครับก็คือเขาจะบอกว่าเขาจะใช้เป็นการแบบบอกระยะนะครับ C เนี่ยก็คือเป็นตัว circumferential ของ Barrett esophagus ในขณะที่ M ก็คือเป็นบอกว่า maximal intention ของตัว maximal extension ของตัว Barrett esophagus อย่างผู้ป่วยที่รูปด้านขวามือนะครับก็จะเห็นว่า Barrett เนี่ยมัน circumferential อยู่ที่2เซนเหนือจากตัว ETJ ในขณะที่ maximal เนี่ยมันอยู่ที่5เซนตัวนี้ก็จะ describe ว่าเป็น Bragg C2M5 นะครับแต่ปั๊บไอ้ครีเทเรียนะครับมันจะมีลิมิเตชันในตัวแบร์เรตที่มันเป็นช็อตเซกเมนต์มากๆ1เซนหรือว่าเป็นไอซ์แลนด์แบร์เรตเหมือนในรูปขวามือที่มันเป็นคล้ายๆเหมือนอินเทสชันนอลเมตาเพเชที่มันกระเด็นมาจากตัว ETJ นะครับอันดับถัดมาที่จะทำให้มีความผิดปกติของไอ้ตัว3สิ่งนี้ก็คือไฮเทลเฮอร์เนียครับไฮเทลเฮอร์เนียคือการที่ ETJ เนี่ยมันยืนสูงกว่าไดอะแฟกมาติกอิมพิงเมนต์มากกว่า2เซนนะครับอันนี้ก็มาร์คให้ดูนะครับว่าตัวนี้ก็คือเป็นตัว ETJ นะครับก็เป็นตัว top of gastric lugal fold กับตัว end of palisading vessel แล้วก็สีเหลืองที่มาร์คให้ดูนะครับตัวนี้ก็คือเป็น diaphragmatic impingement ครับโดยที่ระยะตรงนี้มันมากกว่า2เซนก็จะเรียกว่า hiatal hernia แต่จริงๆว่าจะบอกว่าเป็น hiatal hernia ทุกชนิดก็ไม่ได้ถูกต้องนะครับจริงๆแล้วเนี่ย hiatal hernia หรือ diaphragmatic hernia ตามนิยามของมันนะครับมันแปลว่าการที่มีออร์แกนในช่องท้องอื่นที่ไม่ใช่ esophagus เนี่ยผ่านเข้าไปใน posterior mediastinum ผ่านทาง hiatus ของ diaphragm นะครับ hiatal hernia เนี่ยเราจะแบ่งออกมาได้เป็น3 type นะครับเอ้ย4 type นะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปนะครับแต่ว่า type ที่มันเกี่ยวข้องกับตัว ETJ หรือ C line จาก endoscope ที่เรามันจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยส่วนมากจะเป็น type 1ครับผมโดยตัว type 1นะครับมันเป็น hiatal hernia ที่พบได้บ่อยที่สุดพบได้มากกว่า 95% นะครับมันมีชื่อเล่นอีกอย่างหนึ่งว่าเป็น sliding hernia นิยามของมันเนี่ยก็คือมันมีการที่ ETJ เนี่ยมัน
upward displacement เข้าไปในตัว posterior medius sternum นะครับตัว high tail hernia เนี่ยเขาเชื่อว่า pathophysiology มันเกิดจากเกิดแล้วทำให้เกิดมี repetitive acid exposure ของตัว esophageal ทำให้เกิด transmural injury inflammation fibrosis สุดท้ายก็คือทำให้เกิด esophageal shortening แล้วก็ทำให้มัน upward displacement เข้าไปในตัว posterior medius sternum นะครับอันนี้ก็เป็นรูปเอามาให้ดูนะครับ high tail hernia type 1อันนี้ก็เมื่อมีความผิดปกตินะครับเราจะมองเห็นตัว diaphragmatic impingement ชัดขึ้นก็สีเหลืองนี่คือ diaphragmatic impingement ในคนไข้คนนี้นะครับก็ C line กับ EGJ เนี่ยอยู่ที่เดียวกันโดยที่ EGJ เนี่ยอยู่สูงกว่า diaphragmatic impingement มากกว่า2เซนอันนี้ก็คือจะเรียกว่าเป็น high tail hernia type 1เมื่อไหร่ที่สงสัยว่าคนไข้มี high tail hernia นะครับเราสามารถ confirm ได้ด้วยการ advance scope เข้าไปในตัว stomach ทำ lithotripsy แล้วก็เป่าลมให้เต็มสังเกตตรงบริเวณจุดที่สโคปเนี่ยเข้ามาในสตอมักเราจะเห็นสิ่งที่เรียกว่าแกสโตอิโซฟาเจียลแฟลปวาล์ตัวนี้มันจะเป็นตัวมิวโคโซลโฟลที่มันหุ้มรอบชาร์บ็อกสโคปนะครับ180องศาแล้วก็ความยาวเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสัก 3-4 เซนในฝั่งเลเซอร์เคอร์เวเจอร์ในคนไข้ที่เป็นไฮเทลเฮอร์เนียไทป์1นะครับเราก็จะสังเกตว่าเราจะ identify diaphragmatic impingement ได้ในจุดที่ไอสโคปมันผ่านเข้ามาแล้วเราก็จะเห็นว่าตัว EGJ เนี่ยมันเคลื่อนขึ้นไปข้างบนในขณะที่เราจะยังสามารถ identify fundus ที่มันอยู่ใน normal position ได้ครับก็อันนี้ก็เอารูปของ hiatal hernia มาให้ดูเพิ่มเติมนะครับโดยคนไข้ที่เป็น hiatal hernia type 1หรือ sliding hernia เนี่ยมักจะมีความผิดปกติของตัว lower esophageal sphincter mechanism รวมด้วยครับแต่ว่าก็นอกจากนี้นะครับตัว gastroesophageal flap valve เนี่ยมันยังสามารถใช้ในการevaluate ตัว lower esophageal sphincter mechanism ได้นะครับตามสิ่งที่เรียกว่า Hill classification อันนี้จะยกเอามาให้ดูคร่าวๆนะครับ Hill classification type 1นะครับหมายถึงว่าคนไข้ที่มีการทำงานของตัว lower esophageal sphincter ปกติพวกนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าตัว flap valve เนี่ยมีคงอยู่สวยงามดีมี fold ที่ prominent รอบ sharp scope แล้วก็ตัว fold เนี่ยเปิดปิดดีทั้งในช่วงที่ inspiration และ expiration ในขณะที่กลุ่มที่เป็น Hill classification type 2นะครับพวกนี้เราก็อาจจะเห็นตัว gastroesophageal flap valve จริงแต่ว่าโฟลของมันเนี่ยอาจจะไม่หนาแน่นเท่ากับในกลุ่มที่เป็นปกติรวมถึงว่ามันจะมีบางช่วงที่ว่าตัวโฟลเนี่ยมันจะเปิดแล้วก็เปิดโดยเฉพาะเวลาหายใจเข้านะครับแต่ว่ามันก็จะปิดค่อนข้างเร็วในกลุ่มพวกนี้ก็คือจะเริ่มมีการทำงานที่ลดลงของตัว lower esophageal sphincter แล้วHill classification type 3นะครับพวกนี้ก็คือเป็นพวกที่ไม่เห็นลักษณะของตัว gastroesophageal flap valve รอบสโคปแล้วแล้วก็ตัวโฟเนี่ยไม่สามารถหุ้มรอบตัวสโคปได้ในกลุ่มคนไข้ที่เจอ finding แบบนี้ครับมักจะมีตัว sliding hernia รวมด้วยส่วน type 4เนี่ยก็คือจะเป็น type ที่ severe สุดนะครับพวกนี้ก็คือเราจะไม่เห็น gastroesophageal flap valve เลยจะไม่มีโฟอะไรที่ว่าหุ้มรอบสโคปได้เลยรวมถึงบางทีเราอาจจะมองเห็นตัวsquare mass epithelium ของตัว esophagus ได้ด้วยในกลุ่มพวกนี้ก็คือจะมี high tail hernia เสมอครับผมแต่ก็เนื่องจากว่าทั้ง Barrett esophagus แล้วก็ตัว sliding hernia หรือว่า high tail hernia type 1เนี่ยเป็น complication จากเกิดทั้งคู่เราจึงพบว่ามันมีโอกาสที่จะเจอร่วมกันได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นรูปที่ combine ว่ามันมีทั้ง high tail hernia แล้วก็มีทั้ง Barrett esophagus นะครับผมอันนี้ผมมาที่ดูสีฟ้านะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัว transitional zone เป็นตัว C line นะครับต่อมาก็คือเป็น EGJ นะครับผมแล้วอันนี้ก็คือเป็นตัว diaphragmatic impingement ครับผมโดยถ้าเกิดว่าเราวัดระยะนะครับสมมติว่าถ้าเกิดเราวัด C line เนี่ยได้ที่29เซน EGJ ได้ที่35เซนแล้วก็ diaphragmatic impingement อยู่ที่40เซนนะครับคนไข้คนนี้ก็จะมี Barrett esophagus 6เซนแล้วก็ตัว sliding hernia 5เซนครับผมไฮเทลเฮอร์เนียไทป์ถัดไปที่จะพูดถึงนะครับเป็นไทป์2นะครับอันนี้เรียกว่าเป็นพาราอิโซฟาเจียลเฮอร์เนียนะครับโดยถ้าเกิดว่าทรูพาราอิโซฟาเจียลเฮอร์เนียเนี่ยมันอาจจะพบได้น้อยเพราะว่าเขา describe ว่าทรูพาราอิโซฟาเจียลเฮอร์เนียคือการที่มี EGJ อยู่ใน normal position แต่ว่ามี intra-abdominal organ เนี่ยที่ protrude ขึ้นไปในตัว posterior medial sternum นะครับอันนี้ก็คือเอารูปมาให้ดูนะครับจากรูปนะครับเราก็จะเห็นว่ามีแล้วเราก็จะเห็นว่าเหนือต่อตัว diaphragmatic impingement เนี่ยมีบางอย่างพุ่งขึ้นไปในตัว posterior medial sternum โดยที่ EGJ เนี่ยยังอยู่ใน normal position แล้วก็เราก็จะเห็นลักษณะของตัว
รูเก้โฟนะครับที่วิ่งเข้าไปในตัวไดเฟกมาติกอิมพินจ์เมนต์ซึ่งไอตัวที่มันขึ้นไปเนี่ยครับก็คือตัวแกสติกฟันดัสอันดับถัดมาก็คือเป็น type 3นะครับ type 3นี่คือเป็นไอไฮเทลเฮอร์เนีย type 1บวก type 2ก็คือพวกนี้จะเป็นกลุ่มที่มี EGJ ขึ้นไปในโพสเทอร์เนียซินัมด้วยแล้วก็จะมีตัว inter abdominal organ ขึ้นไปด้วยครับผมก็อันนี้ครับเอารูปมาให้ดูบางทีรูปอะครับบางที type 3เนี่ยมันจะแยกจาก type 1โดยยากนะครับแต่ว่ารูปเนี่ยคือ type 3เนื่องจากเราก็จะเห็นว่าพอมีไฮเทลเฮอร์เนียก็คือเราจะเห็นรอย diaphragmatic impingementแล้วเราก็จะเห็นว่าส่วนที่เหนือกว่า diaphragmatic impingement เนี่ยมีทั้งส่วนที่เป็น EGJ ก็จะเห็นว่าตัวไอโซโคปมันก็ยังขึ้นไปด้านบนอยู่รวมถึงเราก็จะเห็นว่าตัวรูเก้โฟมันมีเข้าไปในตัวรูนี้ก็คือหมายถึงว่ามันมีตัวฟันดัสที่มันเฮอร์นิเอตขึ้นไปข้างบนด้วยครับส่วน type 4นะครับก็คือเป็น late stage ของ type 3แล้วก็คือว่านอกจากตัว gastric fundus เนี่ยสิ่งที่ขึ้นไปก็อาจจะมีทั้ง spleen colon หรือว่าเป็น stomach ทั้งใบก็ได้ครับผมถัดจาก esophagus นะครับก็คือจะมาที่ stomach นะครับผม stomach นะครับก็เราก็จะอาจจะแบ่งได้ stomach นี่ก็จะมี lesser curvature กับ greater curvature แล้วเราก็อาจจะแบ่งได้ว่าเป็น cardia fundus body and tongue แล้วก็ pylorus นะครับผมอันแรกที่จะพูดถึงนะครับก็คือตัว gastric cardia นิยามของ cardia เนี่ยคือเป็น mucosa ที่อยู่ distal ต่อ EGJ แล้วก็เป็นอยู่ proximal ต่อ gastric body โดย cardia เนี่ยครับมันเป็นจุดที่มันเป็นโซนที่ไม่มี demarcation ชัดเจนรวมถึงว่าตัว border ของมันอ่ะค่อนข้างเป็น irregular shape แล้วก็ในแต่ละคนเนี่ยมีความยาวไม่เท่ากันยาวตั้งแต่อาจจะยาวประมาณสัก 2-5 เซนได้ gold standard ในการบอกว่าตัว mucosa ที่เราเห็นเนี่ยเป็น gastric cardia คือการทำ biopsy ครับโดย biopsy เนี่ยตัว gastric cardia เนี่ยจะมีลักษณะทาง histology ที่เป็นลักษณะเด่นคือมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า cardiac mucosa ซึ่งจะประกอบไปด้วย mucus-secreting gland เท่านั้นซึ่งมันจะแตกต่างกันออกไปจากการออกไปใน stomach ส่วนอื่นนะครับโดยถ้าเกิดว่าเป็นพวก fundus กับ body นะครับพวกนี้นะครับก็มันจะมีลักษณะทาง histology ที่ต่างกันตัว fundus กับ body เนี่ย gland เนี่ยมันจะเป็น tubular มากกว่า deep pit มากกว่ารวมถึงมีสิ่งที่เรียกว่าเป็น oxyntic mucosa ซึ่งประกอบไปด้วย parietal cell ที่หลังกรดในขณะที่ตัวแอนทรัมกับไพโรลัสเนี่ยครับตัวแกลนจากทางฮิสโตเนี่ยมันจะเห็นว่าแกลนเนี่ยมันจะแตกบรันช์มากกว่ารวมถึงพิษเนี่ยมันจะตื้นกว่าแล้วก็จะตรวจพบว่ามันมีมิวคลาสติกคิตติ้งแกลนร่วมกับตัว G cell ซึ่งทำหน้าที่เป็นแอนเอนโดครีนฟังชันในขณะที่คาเดียเนี่ยจะมีแค่มิวคลาสติกคิตติ้งมิวโคซาเพียงอย่างเดียวครับผมดังนั้นนะครับคาเดียนะครับก็คืออาจจะเป็นจุดที่มีลิมิตในการดีไฟจากทางเอนโดสโคปนะครับแต่ว่าส่วนหน้าเนี่ยเราจะสามารถดูได้จากการทำเอโทเฟกนะครับอันดับถัดมาก็คือฟันดัสกับบอดี้นะครับแบ่งกันตรงที่ horizontal plane ที่ลากมาจาก EGJ นะครับโดยเราอาจจะระบุตำแหน่ง EGJ คือตรง angle of his นะครับเหนือต่อ horizontal plane จาก EGJ เรียกว่าฟันดัสใต้ต่อ horizontal plane จาก EGJเรียกว่า gastric body ครับผมโดยตัว fundus เนี่ยครับก็จะมองเห็นได้ชัดเจนจากตัว retrospect view เช่นกันโดยจากภาพ retrospect view นะครับก็ตรงบริเวณ sharp oscope เนี่ยก็จะถือว่าเป็นตัว EGJ นะครับผมเส้นสมมุติที่อยู่เหนือเส้นสมมุติที่ลาก horizontal plane จาก EGJ คือ fundus ทั้งหมดครับผมอันถัดมาคือ gastric body นะครับ gastric body เนี่ยเราจะสามารถ identify ได้ค่อนข้างง่ายเนื่องจากมันมีลักษณะเด่นในทางสโคปก็คือมันจะเห็นเป็นรูเก้โฟลถ้าเกิดทำฮิสโตโลจีบิอปซีไปเนี่ยก็จะเห็นว่ามีลักษณะเด่นคือเป็นออกซินติกมิวโคซาตัวบอดี้นะครับก็อันนี้ก็เอารูปมาให้ดูนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเกรเตอร์เคอร์เวเจอร์เกรเตอร์เคอร์เวเจอร์นะครับฝั่งนี้คือเป็นเลเซอร์เคอร์เวเจอร์นี่แอนเทเรียวอลอันนี้โพสเทเรียวอลนะครับอันนี้ก็เป็นภาพจากเรโทรฟลักชันนะครับผมอันนี้ก็คือเรโทรฟลักหลังจากเลยตัวอินซิชูล่ามานะครับอันนี้ก็จะเห็นว่านี่คือเกตเตอร์เคเวเจอร์เลเซอร์เคเวเจอร์แอนเทเรียวอลสตอมมักโอเซียวอลสตอมมักครับผมส่วนบอดี้กับแอนทรัมเนี่ยตัดกันตรงไหนก็ถ้าเกิดว่าแลนด์มาร์คของสิ้นสุดของบอดี้กับเริ่มต้นของแอนทรัมนะครับในฝั่งเลเซอร์เคเวเจอร์เนี่ยคืออินซิชูล่าแองกูลาริสซึ่งเป็นจุดที่ตัวเลเซอร์เคเวเจอร์ทำมุมตั้งฉากเอ้ยทำมุมแหลมนะครับทำมุมแหลมซึ่งตัวนี้สามารถ identify ได้ง่ายจากทางระหว่างการผ่าตัดรวมถึงเราสามารถ identify ได้ในระหว่างการส่องกล้องนะครับผม
ในขณะที่แลนด์มาร์คในฝั่ง Greater Curvature นะครับถ้าเกิดว่าในทางในการส่องกล้องเนี่ยเราจะดูจุดที่มิวโคซาเปลี่ยนจากรูเก้กลายเป็น Smooth Surface ในขณะที่ใน Surgical Landmark เนี่ย Landmark ของตัว Antrum เนี่ยคือเส้น Perpendicular Plane ที่ลากมาจากตัว Incisura Angularis นะครับผมก็อันนี้ก็คือผมมาร์คให้ดูนะครับตัวจุดที่เป็นจุดเปลี่ยนของตัวมิวโคซาจากรูเก้เป็น Smooth Surface มิวโคซานะครับก็อันนี้ที่อาจารย์ถามมาอาจารย์เคยถามนะครับว่าที่มันมีเส้นเลือดสักเส้นหนึ่งตรงบริเวณฝั่ง Greater Curvature นะครับก็จุดมันจะมีจุดที่ right gastroepiploic กับ left gastroepiploic anastomosis กันจุดนี้เป็นจุดแลนด์มาร์คของการทำ 50% gastrectomy ในสมัยก่อนนะครับผมหลังจาก body ครับถัดมาคือบริเวณ antrum นะครับ antrum เนี่ยครับก็จะมีลักษณะในทางเอ็นโดสโคปคือจะเป็น smooth surface mucosa ในถ้าเกิดว่า biopsy ไปก็จะเจอสิ่งที่เรียกว่าเป็น non oxyntic mucosa นะครับแล้วก็จะมีเป็นแบบพวก mucosic heating gland แล้วก็จะเป็นพวก T cell ที่ทำหน้าที่เป็น endocrine function ก็อันนี้ก็เอารูปให้ดูครับอันนี้ก็คือเป็นรูปในช่วงที่ช่วงเปลี่ยนผ่านของ body เป็น antrum นะครับ landmark ในฝั่ง laser curvature นะครับก็คือ incisura นะฮะส่วนแลนด์มาร์คในฝั่ง Greater Curvature นะครับก็คือจุดที่ Smooth Surface Mucosa เริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของตัว Rookie 4ครับผมเนี่ยรูปให้ดูครับอันถัดมานะครับก็คือเป็นตัว Gas ตัว Gastric Antrum นะครับจุดปลายสุดของมันเนี่ยคือตัว Pylorus นะครับครับก็อันนี้ก็คือเอารูปให้ดูนะครับอันนี้คือ Incisura นะครับ Incisura นี่ก็เป็น Laser Curvatureจุดที่ว่าเป็นขอบเขตสุดท้ายของตัวแอนทรัมก็คือตัวไพโรลัสตรงบริเวณแอนทรัมเนี่ยครับเราอาจจะเห็นลักษณะเด่นของมันคือเราอาจจะเห็นแอนทรัลพาริสตัลซิสได้นะครับอย่างรูปซ้ายมือนะครับจะเห็นว่าเราเห็นสันอินซิชูราเห็นแอนทรัมที่กำลังบีบตัวแล้วก็เห็นตัวไพโรลัสที่อยู่ด้านปลายนะครับผมอันนี้ก็เอารูปแอนทรัลพาริสตัลซิสมาให้ดูครับผมกับปลายสุดก็คือไพโรลัสครับโดยตัวแลนด์มาร์คเซอร์จิคัลแลนด์มาร์คของตัวไพโรลัสเนี่ยครับในการผ่าตัดเนี่ยก็คือตัว pre-pyloric vein of Mayo ตัวนี้ก็คือเป็นจุดที่มีวีนัสอนาสโมซิสของตัวแกสติกกับไรแกสโตรอีโพอีกเวนนะครับแล้วก็ในระหว่างผ่าตัดเนี่ยไพโรลัสเนี่ยอาจจะสามารถค่อนข้างไอเดนติฟายได้ง่ายเนื่องจากตัว pyloric sphincter เนี่ยมันสามารถคลำได้จากข้างนอกได้ค่อนข้างง่ายครับผมเลยจากไพโรลัสมาเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ตัวดูโดนัมครับซึ่งตัวดูโดนัมเนี่ยจะมีลักษณะของเอนโดสโคปที่เป็นลักษณะเด่นก็คือเป็นตัววินไลน์นะครับดูโดนัมก็จะมี3 4พาร์ทนะครับ first part second part third part แล้วก็ fourth part นะครับผมโดยตัวที่แบ่ง first part กับตัว second part เนี่ยก็คือตัว superior duodenal angle นะครับนอกจากว่ามันจะใช้เป็นตัวในตัวที่แบ่งตัว first part กับ second part แล้วเนี่ยในเวลาเราส่องกล้องเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ไกด์ที่ว่าเราจะพาไปสู่ตัว second part duodenum ด้วยส่วน second part duodenum นะครับหลังจากที่เราเข้าไปได้เนี่ยเราจะเห็นว่าตัวโฟของมันเนี่ยจะเป็น complete circular flow มากกว่ารวมถึงจะมี ampulla alveolar อยู่บริเวณ11นาฬิกาด้วยครับก็อันนี้ก็ upper GI ก็คือหรือ EGD ก็จบแล้วนะครับก็คือต่อไปเราจะขออนุญาตพูดถึง endoscopic anatomy ของตัว colon นะครับจากการทำ colonoscope นะครับภาพจากการทำ colonoscope เนี่ยครับเราก็จะเห็นตั้งแต่ anus rectum sigmoid colon descending colon splenic flexor transverse colon hepatic flexor ascending colon cecum แล้วก็ terminal ileum นะครับผมก็อย่างแรกที่จะเจอนะครับก็คือเป็น anus นะครับ anus เนี่ยก็คือตั้งแต่รูก้นไปถึงตัว anal canal เนี่ยมันจะมีความยาวประมาณสัก3เซนเราอาจจะสามารถเห็นตัว dentate line ซึ่งเป็นจุดที่มิวโคซ่ามันเปลี่ยนนะครับจากตัวที่เป็นเอ็กโตเดอร์มอินออริจินเปลี่ยนเป็นตัวเอนโดเดอร์มอินออริจินนะครับถัดจากตัวเอนอลคานาลมาก็คือเป็นตัวเรกตัมนะครับตัวเรกตัมเนี่ยก็อาจจะมีความยาวประมาณสัก12ถึง15เซนลักษณะเด่นของทางเอนโดสโคปของตัวเรกตัมเนี่ยคือเรกตัมจะมีวาล์ฟออฟฮูสตันนะครับซึ่งตัววาล์ฟออฟฮูสตันเนี่ยจะเป็นตัวทรานสเวิร์สหรือว่าหรือเซมิลูนาโฟนะครับที่จะเป็นตัวที่ไกด์เราบอกว่ามันเป็นอยู่ในตำแหน่งไหนของเรกตัมนะครับโดยจะมีโฟก็คือจะมี inferior rectal valve middle rectal valve แล้วก็ตัว superior rectal valve นะครับตัว inferior rectal valve เนี่ยเป็นตัวบอกขอบเขตสิ้นสุดของตัว lower rectum ในขณะที่ middle rectal valve เนี่ยเป็นบอกขอบเขตสิ้นสุดของตัว middle rectum แล้วก็ superior rectal valve เนี่ยเป็นตัวบอกขอบเขตสิ้นสุดของตัว upper rectum นะครับผมนอกจากนี้นะครับตัว
middle rectal valve เนี่ยยังบอกว่ามันอยู่ในตำแหน่งตัว middle of sacrum ในขณะที่ตัว superior rectal valve บอกว่าตำแหน่งตรงข้ามมันเป็น fundus ของ urinary bladder อีกด้วยครับเลยจากตัว rectum มานะครับก็จะเข้าสู่ rectal sigmoid junction ซึ่งบริเวณนี้อาจจะเป็นบริเวณที่มีการหักงอมากนะครับโดยเฉพาะในคนไข้ที่มี redundant sigmoid ถัดจากตัว rectal sigmoid เนี่ยก็จะเป็น sigmoid colon sigmoid colon นะครับจะเป็นส่วนที่มีความ tortuous มากที่สุดรวมถึงว่าตัว mucosal fold เนี่ยจะมีลักษณะ prominent เห็นชัดมากที่สุดรวมถึงว่ามันจะมีการบีบตัวมากที่สุดนะครับผมโดยตัว sigmoid colon เนี่ยมันสามารถ redundant แล้วก็ elongate ได้ง่ายซึ่งจะส่งผลให้เวลาส่องกล้องแล้วจะทำให้เกิดรูปได้ง่ายนะครับผมปกติแล้วเนี่ยตัว sigmoid เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ค่อนข้าง mobile นะครับมันจะ fix ในกรณีที่คนไข้เนี่ยเคยได้รับการผ่าตัดในช่องเชิงกรานนะครับส่วนมากก็จะเป็นพวก cesarean section หรือว่าตัว hysterectomy เลยจากตัว sigmoid colon นะครับก็คือจะเป็น descending colon นะครับตัว descending colon นะครับตัว fold ของ muscula เนี่ยมันจะไม่ prominent เท่าในตัว sigmoid แล้วก็ตัวลักษณะของตัว colon เนี่ยมันจะค่อนข้างตรงมากกว่าถัดมาจากตัว descending colon ก็คือเป็นตัว splenic flexor นะครับในคนไข้ที่หวังผอมเนี่ยเราจะเห็น splenic shadow รวมถึง cardiac calcification บริเวณนี้ได้Transverse colon นะครับจะเป็นจุดที่มี endoscopic appearance ที่ค่อนข้างจะชัดเจนกว่าคนอื่นคือจะมีลักษณะของ triangulation shape ที่เกิดจากตัว tinea coli ทั้ง3ด้านครับผมเลยจากตัว transverse colon ไปนี่คือจะเป็น hepatic flexor ครับในคนหมองผอมเนี่ยเราก็จะเห็นตัว liver shadow ได้ครับหลังผ่าน hepatic flexor ไปแล้วนะครับก็คือจะเป็นเข้าสู่ตรง ascending colon ซึ่งบริเวณไกลๆนะครับเราก็จะเห็น IC valve กับซีกัมนะครับผมตัวซีกัมนะครับก็จะมีคอนสแตนต์แลนด์มาร์กนะครับก็คือตัว appendiceal orifice กับตัว ileocecal valve ครับโดยตัวซีตัวโฟของตัวบริเวณ appendiceal orifice เนี่ยมันก็จะมีลักษณะเป็น bow and arrow sign ที่ชี้ไปทางที่บอกเป็นชี้ในการไกด์ตำแหน่งของตัว ileocecal valve นะครับเพื่อจะได้เข้าไปสู่ตัว terminal ileum เมื่อเข้า terminal ileum เนี่ยมันก็จะมีลักษณะเด่นก็คือมันจะมี intestinal villi นะครับก็จะเห็นนะครับว่าจากการส่องกล้องนะครับ endoscopic landmark ที่ค่อนข้างเชื่อถือได้ในการทำ colonoscope นะครับมีแค่บริเวณ anus กับ rectum ซึ่งเราสามารถอ้างอิงจากบริเวณความลึกจากตัว anal verge ได้รวมถึงว่าจะเห็นตัว valve of Houston ค่อนข้างชัดกับอีกที่หนึ่งก็คือ ascending colon กับ cecum ซึ่งจะมี reliable landmark ก็คือเป็นตัว appendiceal orifice นะครับในแล้วในขณะที่ส่วนอื่นของลำไส้นะครับ sigmoid descending splenic transverse แล้วก็ hepatic flexor เนี่ยจะไม่มี reliable endoscopic landmark ปัญหาจะเกิดครับโดยเฉพาะในมือใหม่หัดส่องกล้องอย่างผมนะครับเมื่อทำ colonoscope ไปแล้วก็เจอ lesion ที่ต้องทำ endoscopic treatment เพิ่มเติมต้องได้รับการผ่าตัดหรือว่าทำ endoscopic treatment แล้วต้องได้รับการทำ surveillance ต่อไปนะครับมันก็จะมีวิธีที่สามารถทำให้เราเนี่ยระบุตำแหน่งของลีชันเหล่านั้นได้ชัดเจนมากขึ้นมันก็คือการทำแททูอิงนะครับผมแททูอิงก็คือเหมือนชื่อมันนะครับแททูเนี่ยภาษาอังกฤษแปลว่าสักก็มันจะเป็นการสักโคลอนนะครับเพื่อช่วยในการบอกระบุตำแหน่งให้ได้ชัดเจนมากขึ้นโดยมันจะสามารถช่วยในการทั้งทำ endoscopic evaluation ทั้งการ treatment หรือ surveillance ต่อไปหรือใช้ในการช่วยในการผ่าตัดในอนาคตนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มที่ต้องได้รับการผ่าตัดแบบแลปโรสโคปิกนะครับเนื่องจากว่าในการผ่าตัดทางแลปโรเนี่ยเราจะเสียแทคไทเซนเซชันทำให้เราจะไม่สามารถคลำได้รวมถึงลีชั่นบางประเภทนะครับก็คือมันคลำไม่ได้รวมถึงว่าอาจจะเกิดจากเป็นแบบพวกสกาที่ว่าต้องได้รับการผ่าตัดเพิ่มเติมไอเดียแททูอิงนะครับก็คือว่ารอยสักที่ดีนะครับควรจะมีเพอร์มาเนนต์สเตนแล้วก็จะสามารถไอดีนิฟายได้ง่ายทั้งจากทางเอนโดสโคปแล้วก็ในระหว่างการผ่าตัดโดยสีในการทำแททูอิ้งที่นิยมนะครับปัจจุบันเนี่ยคือเป็นสีดำคาร์บอนแบล็กซึ่งจะมีขายในท้องตลาดในรูปของอินเดียอิงที่จะสามารถหาได้ง่ายกับอีกอย่างหนึ่งคือสปอตซึ่งตัวสปอตเนี่ยคือเป็นตัวพิวริฟายคาร์บอนแบล็กครับที่คาร์บอนแบล็กเนี่ยมันได้รับการนิยมนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าวิธีอื่นที่ใช้ในการแททูโคลอนนะครับอย่างเช่นการคลิปเนี่ยมันไม่สามารถทำให้เกิดเพอร์มาเนนต์สเตนนิ่งได้เนื่องจากคลิปเนี่ยมันสามารถหลุดไปได้ง่ายรวมถึงตัวคลิปเนี่ยมันก็มักจะเห็นจากฝั่งมิวโคเซลไซด์อย่างเดียวในขณะที่การใช้สีอื่นอย่างเช่นตัวเมทิลีนบลูเอนิโกคามีนอินโดไซยานินกรีนนะครับพบว่าไม่สามารถทำให้เกิดเพอร์มาเนนต์สเตนนิ่งได้คาร์บอนแบล็กจึงเป็นที่นิยม
โดยคาร์บอนแบล็กนะครับที่มีในท้องตลาดนะครับตัวจะต่างกันก็คือตัวอินเดียดิ้งอ่ะจะไม่ใช่สารสกัดบริสุทธิ์ของตัวคาร์บอนแบล็กในขณะที่ตัวสปอตเนี่ยจะเป็นพิวริฟายคาร์บอนแบล็กแต่จริงๆแล้วทั้งอินเดียดิ้งและสปอตนะครับสีของมันเนี่ยมีความสามารถในการสเตนนิ่งอ่ะเท่ากันแต่ว่าเขาเคลมว่ากลุ่มที่มีอินเดียนอิงเนี่ยเนื่องจากว่าซับสแตนของมันเนี่ยอาจจะสามารถทำให้เกิดคอมพลิเคชันได้อย่างเช่นสเตอไรด์แอบเซสเฟอร์คอลพอริโตไนติสหรือเป็นตัวอินแฟมิลี่สูโดทูเมอร์ได้ยังไงก็ตามนะครับพวกคอมพลิเคชันพวกนี้ก็คือมันมีรีพอร์ตอยู่ที่น้อยกว่า 1% นะครับในการทำแพททูนะครับจุดมุ่งหมายของเราก็คือเราต้องการทำซับมิวโคซอลอินเจคชันนะครับเนื่องจากการฉีดที่ว่าเลยชั้นซับมิวโคซ่านะครับมันจะทำให้เกิดtransmural injection แล้วก็ทำให้เกิด diffuse staining แล้วก็ทำให้เกิด potential spillage ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ goal ที่เราไม่ต้องการนะครับโดยวิธีการทำ tattooing เนี่ยเราสามารถทำได้2อย่างนะครับก็คืออาจจะทำตัววิธี saline bed method หรือเป็นการ direct tattooing การทำ saline bed method นะครับก็คือเป็นการฉีดน้ำมันสไลด์เข้าไปในชั้นสับมิวโคซ่ายกให้ตัวสับมิวโคซ่ามันนูนขึ้นมาก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยฉีดสีเข้าไปในตัวที่มันนูนขึ้นมานะครับกับอีกวิธีหนึ่ง direct tattooing ก็คือจิ้มเข้าไปตรงซับมิโคซ่าเลยครับครับก็ในปี2021ปีนี้เพิ่งผ่านมานะครับมีเปเปอร์ที่ออกมาเกี่ยวกับ endoscopic tattooing in colon นะครับอันนี้ก็คือเกิดจากว่าการประชุมของทาง expert GI endoscope นะครับโดยเขาก็จะพูดถึงเกี่ยวกับ contraindication ในการทำ indication ในการทำเทคนิคในการทำนะครับอันแรกก็คือ contraindication นะครับเขาก็บอกว่าตัว tattooing นะครับไม่ควรทำในซีกัมซึ่งมี appendix เนี่ยที่เป็น reliable landmark ในขณะที่ทาง rectum นะครับยังเป็นที่ถกเถียงยังเป็น controversy กันอยู่ว่าควรจะทำหรือไม่ทำกลุ่มที่เชียร์ว่าควรจะทำ tattoo ใน rectum เนี่ยเขาบอกว่าการที่เราได้ precise location เนี่ยจะทำให้มีช่วยในการเรื่องการผ่าตัดทั้งในเรื่องการเลาะลิ่มโนดให้ได้ adequate รวมถึงว่าการทำให้ลดอัตราการเกิด protective ileostomy นะครับผมแต่ขณะที่ในกลุ่มที่ against กับทาง rectum นะครับเขาก็จะบอกว่า rectum เนี่ยมี reliable anatomy landmark จากทาง penile watch อยู่แล้วรวมถึงว่าถ้าเกิดว่ามันเกิด mesorectal spillage เนี่ยมันจะทำให้การผ่าตัด rectum ในอนาคตเนี่ยมันยากขึ้นส่วน lesion ที่เขาแนะนำให้ทำการ tattoo นะครับก็คือ1 lesion ที่ต้องได้รับการผ่าตัดเพิ่มเติมในกลุ่มที่เป็นพวก deep invasive cancer หรือกลุ่ม superficial cancer ที่สงสัยว่ามี submucosal invasion ที่ได้รับการทำ endoscopic resection ไปแล้วนะครับพวกนี้ก็คือให้แนะนำให้ทำ tattoo นะครับก่อนทำหัตถการทาง endoscope อันดับที่2ก็คือกลุ่มที่ต้องได้รับการทำ endoscopic resection เพิ่มเติมร่วมกับพิจารณาแล้วว่าครั้งต่อไปที่ว่าจะมาหาเนี่ยมันจะหาได้ยากนะครับก็คือส่วนมากในทางเปเปอร์เนี่ยเขาก็บอกว่าแนะนำให้ทำบริเวณ transverse colon แล้วก็ sigmoid colon นะครับอันดับที่3ก็คือเป็นกลุ่มที่ว่าต้องได้รับการ surveillance ตัว polypectomy scar นะครับเนื่องจากว่าไอตัวที่เราทำ polypectomy ไปตรงนั้นนะครับมันมีโอกาสที่ว่ามันจะมี recurrence ได้นะครับโดยแนะนำให้ทำ tattoo นะครับใน lesion ที่เราทำ piecemeal resection ของ polyp ที่มีขนาดมากกว่า20มิลร่วมกับมี predictor ของ recurrence นะครับก็คือตัว polyp ที่มากกว่า40มิลหรือว่ามีการใช้ thermal ablation บริเวณขอบของ tissue ที่เหลืออยู่ในด้านวิธีการทำ tattooing นะครับเขาแนะนำให้ทำ saline bed method มากกว่าการทำ direct tattooing โดยแนะนำนะครับไม่ให้ฉีดเข้าไปใต้ตัวก้อนหรือฉีดเข้าไปผ่านตัวก้อนเนื่องจากว่านอกจากจะทำให้ถ้าเกิดว่าคนไข้ต้องได้รับ endoscopic resection เนี่ยมันจะสามารถทำได้ยากเนื่องจากมันมี submucosal fibrosis แล้วเนี่ยถ้ามันเป็นมะเร็งเนี่ยมันมีโอกาสที่ว่ามันจะมี malignancy seeding ไปตาม tract ที่ฉีดได้ครับโดยที่ maximal volume of injection เนี่ยเขาให้ฉีดแค่1 ml per injection site นะครับสำหรับจำนวนเนี่ยครับผมแล้วก็จำนวนที่จะได้ฉีดนะครับอันแรกก็คือว่าถ้าเกิดจะทำแทททูนะครับแนะนำให้ทำแทททูเนี่ยห่างจากตัวลีชั่นเนี่ย 3-5 เซนดิสเทลออกมาทางฝั่งเอนัสในลีชั่นที่ต้องได้รับการทำเซอร์จิคอลรีเซคชั่นนะครับแนะนำให้ทำฉีดแทททู 2-3 อันนะครับเนื่องจากพบว่าการฉีดแทททูแค่อันเดียวนะครับถ้าเกิดว่ามันฉีดไปโดนฝั่งตัวมีโซโคลอนหรือมีโซเรกตัมเนี่ยมันจะสามารถทำให้ไม่สามารถ
identify ได้ในระหว่างการผ่าตัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ว่าเราไม่สามารถหาตัวแทททูเจอนะครับเขาเลยแนะนำให้ฉีด2-3จุดในขณะที่ลีชั่นที่ต้องการส่งต่อเพื่อทำ endoscopic resection หรือว่าลีชั่นที่ต้อง surveillance polypectomy scar นะครับแนะนำให้ฉีดแค่จุดเดียวเท่านั้นหลังจากฉีดเสร็จก็แนะนำให้รีพอร์ตนะครับให้รีพอร์ตให้ชัดเจนว่าเราทำแททูไปตรงไหนกี่จุดฉีดไปเท่าไหร่ห่างจากลีชั่นเท่าไหร่รวมถึงถ่ายรูปทุกครั้งที่แททูแล้วก็ควรจะมีโปรโตคอลให้ชัดเจนในระหว่างในระหว่างในภายในสถาบันว่าลีชั่นไหนจะแทททูหรือว่าเราจะแมเนจเมนต์ยังไงต่อรวมถึงต้องมีการให้คำแนะนำกับผู้ป่วยว่าทำไมเราถึงต้องทำไมเราถึงต้องทำแทททูอิ่งแล้วก็ทำไปทำไมแล้วก็ต้องบอกว่าไอ้ตัวแทททูอิ่งเนี่ยมันจะอยู่ไปตลอดชีวิตครับผมก็ของผมก็จบเท่านี้ครับก็รูปภาพทั้งหมดก็ขอบคุณจากสองชแนลของทั้งอาจารย์เอิร์ธกับอาจารย์เบนครับขอบคุณครับอาจารย์